ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนกับเข้าสู่การนมัสการที่คิสจักรและขอต้อนรับพี่น้องที่กําลังดูผ่านทางไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่เรากลับมานมัสการที่คิสจักรในปี2021นะครับพี่น้องที่ดูผ่านทางไลฟ์สดนะครับสามารถกดคอมเมนต์นะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าท่านกําลังดูไลฟ์สดของเราอยู่นะครับและอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปกดไลค์กดแชร์วิดีโอต่างๆในเพจของคิสจักรของเราได้นะครับ มีหลายอย่างนะครับมีทั้งการเทศนาของอาจารย์ลิกกี้การนมัสการของเราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและวิดีโอเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับมาเข้าสู่หัวข้อประกาศของเราในสัปดาห์นี้เลยนะครับหัวข้อประกาศแรกนะครับอย่าลืมในการใส่แมสนะครับ ใส่หน้ากากอนามัยของเรานะครับแล้วก็เว้นระยะห่างในคิสจักรของเราประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนกําลังทราบดีนะครับในตอนนี้นะครับวิกฤตโคไวรัสนะครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวมแมสกันด้วยนะครับหัวข้อต่อมานะครับในวันเสาร์ที่16มกราคมนะครับเป็นวันเด็กของเรานะครับในเวลา8ปดถึงสิบเอโมงนะครับคิสจักรของเราจะจัดกิจกรรมวันเด็กนะครับ สามารถพาน้องๆนะครับมาร่วมกิจกรรมของเราได้นะครับแล้วก็ช่วง8โมงถึง11โมงนะครับตอนนี้เรายังมีแผนที่จะจัดอยู่นะครับถ้าเกิดเรายกเลิกวันเด็กนะครับเราจะแจ้งให้พี่น้องทุกคนทราบผ่านทางไลฟ์สดและข่าวคิสจักรของเรานะครับหัวข้อต่อมานะครับในวันที่13และ14กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นช่วงของวันวาเลนไทน์นะครับในช่วงวันที่13ตอนเย็นนะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมที่คิสจักของเรานะครับเป็นการกินเลี้ยงนะครับสามารถมา ร่วมกับคิดซจักรของเราได้นะครับและในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับอาจารย์ลิกกี้นะครับจะเทศนาเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับเกี่ยวกับความรักนะครับก็มาร่วมกับคิดซจักรของเราได้นะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ภาษาอังกฤษจะเป็น9โมงและภาษาไทยจะเป็นช่วง11โมงนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเรายังมีแผนที่จะจัดอยู่นะครับถ้าเกิดเรายกเลิกเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบเหมือนเหมือนเดิมนะครับ หัวข้อต่อมานะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะอ่านในพระธรรมนะครับกาลเทียบทที่3ถึง6นะครับและยากอบบทที่1ถึง3นะครับในทุกเช้านะครับอาจารย์ลิกี้จะส่งบทเรียนเข้าสู่ไลฟ์กรุ๊ปของเรานะครับก็ศึกษาไปพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องที่ดูผ่านทางไลฟ์สดอยู่นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้อยู่ในไลฟ์กรุ๊ปของคิดสัจจ์ของเรานะครับสามารถอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook ของเราได้นะครับเราจะดึงเข้าในไลฟ์กรุ๊ปของคิดสัจจ์ของเรานะครับและเราจะร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับ ฝึกในการให้นะครับพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีนะครับอยากหนุนใจพี่น้องเกี่ยวกับการถวายเพื่อคิดสักของเรานะครับและคนที่ดูผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับหรือว่าพี่น้องในคิดสักนะครับถ้าเกิดอยากถวายผ่านทางออนไลน์นะครับเรามีการถวายผ่านทางเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีจะอยู่ทางด้านหน้าจอเลยนะครับหัวข้อต่อมานะครับเราร่วมเรียนหนังสือ เอเทอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้10บโมงถึง11บเอโมงที่ผ่านมานะครับเราก็เรียนจบในพระธรรมเฮเทอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราวศึกษานะครับเราจะอยู่ในพระธรรมโคลสีนะครับอาจารย์ลิกกี้จะเป็นคนสอนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็หนุนใจพี่น้องนะครับที่ดูผ่านทางไลฟ์สดอยู่หรือว่ามาเข้ามานมัสการที่คิสจักรของเรานะครับสามารถมาร่วมเรียนเราวศึกษาในช่วง10โมงถึง11โมงที่คิสจักรของเราได้เลยนะครับ หัวข้อต่อไปนะครับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็เรายังมีการเรียนภาษาอังกฤษทุกวันตอน6โมงเย็นนะครับก็เชิญพี่น้องเข้ามาเรียนได้นะครับในวันเสาร์นะครับหกโมงเย็นเป็นการสอนฟรีนะครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับเรายังงดไปก่อนนะครับภาษาอังกฤษของเรานะครับยังไม่มีนะครับเพราะว่าวิกฤตโควิด -19 นะครับเราจะกลับมาเปิดและเราจะแจ้งให้พี่น้องทุกคนทราบผ่านทาง เพจใน facebook แล้วก็ผ่านทางข่าวริศจักรเหมือนเดิมนะครับก็ฝากอธิษฐานเพื่อโคไวรัสด้วยนะครับที่กำลังระบาดในช่วงนี้นะครับก็อยากให้โควรัสหมดไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับอธิษฐานเพื่อเกี่ยวกับห้องเรียนของเด็กๆนะครับในช่วง10โมงถึง11บเอโมงนะครับอธิฐานเพื่อน้องๆนะครับที่น้องๆจะได้เติบโตในพระเจ้านะครับเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของพระคัมภีร์นะครับก็ ฝากอธิษฐานเผื่อน,น้องๆด้วยนะครับต่อไปนะครับขอเชิญที่ประชุมนะครับเข้าสู่การนมัสการเลยนะครับขอเชิญอาจารย์ลิกกี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกใน2021นะก็เราขอบพเจ้าเราผ่าน2020ไปแล้วเพื่อบางคน,นงก็เป็น ป็นวลลที่ยากไม่ไม่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับโควิดเลยแต่บางคนเขาโดกงานก็ผมรู้จักบางคนนั้นที่เขาม,มีงานทำแล้วก็เขามีวลลยากลําบากก็มีบางคนก็สุขภาพของเขาก็แย่ลงไม่เกี่ยวกับโควิดเลยอันนี้โควิดเพิ่มปัญหายอยู่แต่ว่าเราเรากำลังดูว่าในขณะน,นี้ก็เรากำลังดูว่าเราขอบขอุนเจ้าเรามีปีใหม่ที่เราสามารถที่จะเริ่มตนน้นใหม่นำไมวาก็เรามี ปีที่2021นั้นก็ที่เรากำลังเข้ามาอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างก็ที่เราไม่แน่ใจเราไม่เชื่อเกี่ยวกับอนาคตเลยแต่ว่าก็มีบางคนนะในปีที่ปีที่2020ในปีนั้นเขาโตขึ้นเขาเจริญขึ้นก็พระเจ้ากำลังอวยพระรเขาในขณะที่เขากำลังดูวาด่าเป็นบปได้งานของเขาก็มีปัญหาแต่ไฟจีบวิญญาณของเขากำลังโตขึ้นอยู่ในพระเจ้า บางครั้งในตัวของเขาเองเขาโตขึ้นในกามเป็นผู้ใหญ่ก็เราขอพุะเจ้านั้นก็ที่บางคนนั้นเมื่อเขาเริ่มที่จะเพิ <re> ่งกับพระเจ้ามากขึ้นเขาเห็นพระเจ้าทางในชีวิตของเขามากขึ้นเขามาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเขาแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาไว้ใจพระเจ้าเขาไว้ใจพระเจ้าเพื่อชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะโตในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า ไล่สิ่งไล่อย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับทัศนคนาของเราทัศนคนาของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเรบเป็นผู้ชัยชนะหรือบางครั้งก็เป็นผู้แพ้อยู่แม้ว่ามีคนที่อยู่รอบๆเรานั้นก็กำลังมีปัญหาหรือเขาก็มาแพ้ในใจของเขาแต่ว่าเราตัดสินใจเองว่าเราจะเป็นผู้ช,ชนะเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเราชนะได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้า อยากจะช่วยเราเราไว้ใจพระเจ้าเราไม่ได้ไว้ใจตัวของเราเองแต่ว่าเรากำลังไหวใจในพระเจ้าอยู่ผมทำงานกับคนที่มากมายเลยที่คขามีปัญหาตลอดแม้ว่าก็เขาจะมีข้อแก้ตัวนะทำไมชีวิตของเขาเขาไม่ไดีขึ้นเขามีข้อแก้ตัวว่าทำไมเขาไม่สามารถที่จะสำเร็จในชีวิตของเขาไม่ว่าคนแนะนทำอะไร รูอเขาให้เขามีโอาสาย่นั้นก็เขาจะมีขอแกตัวตลอดเลยเมื่ออาชั์เปเด็กนั้นก็มันโตขึ้นอยู่ก็เราจมีกาบตัหนึ่งเขาเขาเรียกว่าวินนี่เดอะพูกเปนกบทุกตาหนึ่งแล้วก็ทุกตาหนึ่งก็เขาจะมีเพื่อนเป็นหลานเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอีออร์แล้วก็อีออร์นั้นก็เป็นเป็นหลานหนึ่งก็เป็นเพื่อนของวินี่เดพูนั่นที่นักใจตลอดเลย เขาเป็นคนที่คีดบ่อดเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาเขาเน่ใจว่าก็จะแย่าลงเลยและทุกครั้งเขาบอกว่าก็ฟงจะตกเนเนเลยฟงจตกเนเนเลยเมื่อเขาออกไปเที่ยวเขาบอกว่าเขากำลังรอฟงจะตกเลยแต่เขาบอกว่าโอ้เสียดายวันนี้นะเพราะว่าทั้งวันก็ไม่มีความสุขเลยเพราะว่ากลัวว่าฟงจตกเลยทั้งหมดก็อยู่ในจิตใจของเขาเอง พ่าบางคนก็เป็นเหมือนอีโอเลยนะก็เป็นเหมือนหลาตัวหนึ่งเลยที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาจะดูเงวลบเลยก็ขาไั้ดูในเงวปวกนนแต่ว่าเขาดูในเงวลบตลอดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือพัฒนกรรมมันเปิดโอกาสเพื่อเขาจะเป็นผู้ชัยชนะของเขาก็เขาชนะไม่ได้เพราะว่าเขาแพ้ในใจของเขาก่อนเขาเริ่มต้นอยู่ วันนี้เป็นอาทิตย์แรกในปีที่2021เพ,พราะฉะนั้นเราจะกลับมาในการศึกษาของเราที่เราจะอ่านเกี่ยวกับหลักการสองของพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะเลยและในขณะนั้นก็เราดูว่าเราจะอ่านในหนังสือยากนะ็นะในเอ่องอนยอนในสือย้อนแต่ว่าในเรื่องนี้ในเรื่องนี้นั้นก็เราจะอ่านในหนังสือยอน บทที่หาทางเรื่องก็เป็นข้อที่หนึงข้อที่1ิบแต่ว่าวันนี้เราจะแค่อ่านข้อที่หนึ่งึงข้อที่เก้ขอให้เราดูด้วยกันเพราะมีอธิบายว่านั้นก็ถึงเทศกาลเหลืองของพวกอยู่และพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้กรุงเยรูซาเล็มก็ที่เรียนประตูกแกมีสัตว์อยู่สัตว์หนึ่งก็ภาษาฮีบรูเขาเรียกว่าสัตว์นั้นว่าเบสซาธา ก็บป็นทีทรงก็มีศาลาห้าหลังในศาลาเหล่านั้นก็มีคนป่วยก็ที่เป็นอันมากที่มานอนอยู่ของตาบอดของง่อยของผอมแหง้งแหง้งกำลังคอยน้ำกระเพื่อมโดยมีชุดสวรรค์ชุดสวรรค์อง์หนึ่งก็ที่จะลงมากวานาน้ำในในสัดนั้นก็เป็นครั้งคราว ก็เมื่อน้ำกระเพื่อมนั้นก็ผู้ใดก้าวลงไปในในน้ำก่อนก็ที่จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นที่นั่นก็ไม่ใช้คนหนึ่งก็าวบยมาสิบอ่าสิบสี่แปดปีแล้วสามสิบแปดปีแล้วก็เมื่อพระศุกริสต์ทอพระเนตร ก็คนนั้นก็นอนอยู่และส่งทราบว่าก็เขาป่วยก็อยู่อย่างนั้นนานแล้วก็พระองค์ก็ทรัสก,กับเขาว่าก็เจ้าปรารถนาที่จะหาโรคหรือกำลังลงไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตัดกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าและเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแค่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสปาโดในเรื่องนี้นะในคระที่เรากำลังดูอยู่ว่าก็พระเยซูรคริสก็กำลัองออกจากเมืองกาลิลีนะที่จะเดินไปที่เยรูซาเล็ม เราจำได้ว่าก็เมื่อพระเยซูกิอยู่ที่กาลลิลีก็พระก็มีอธิบายว่าพระเยซูิทรงทำการอาศจร,รแรกที่กาลลิลีเลยก็เมื่อพระเยซูิทรงเปลีน่ยน้นาเปล่าก็เป็น,น้นามองูในในเรื่องนั้นก็เป็นการอาศจร,รยแรกที่พระเยซูิทรงกระทำอยู่แล้วก็เราเข้าใจว่าก็เป็นในเรื่องนี้ด้วยก็พระเยซูกิจกำลังช่วยคน ที่ลูกชายของเขาก็ไม่สบายอยู่แล้วก็พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับคุณนางว่าก็ถ้าเขาสมาครที่จะรักษาเขาได้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องไปบ้านเขาเขาจะเชื่อในใจอ๋อพระเยซูคริสต์บอกว่าก็ไม่มีใครมีความเชื่อแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในวันที่คุณนางนั้นก็กําลังกลับบ้านอยู่นางก็คนที่ทำงานในบ้านเขาเอาไปบอกว่าลูกชายเขาดีขึ้น เขาถามเขาว่ากี่มองแล้วก็เมื่อเขาพูดถึงกี่มองเลยก็เขาดูว่าอ๋อน,นั่นเป็นเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาลูกของเขาไม่ว่าเขาไม่อยู่ีมยหลายครั้งนั้นก็เราต้องเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ไม่ต้องอยู่ที่จะรักษาคนเลยเพราะว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าก็อยู่ทุกที่เลยในขณะนั้นก็เราเห็นว่าก็พระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์เพื่อเขา จำได้ว่าก็มีสามเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จลงมาในโลกนี้เหตุผลที่แรกนั้นก็คือว่าที่จะตายบนไม้กาเขเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จลงมาทรงประสุทธ์ในโลกนี้ที่จะเสียค่าปรบาบเพื่อเราเพราะฉะนั้นพระเยซูคริตสต์ทรงเสด็จลมบนไม้กางเขนในขณะที่พระเยซูคริตสต์ทรงเสด็จลงบนไม้กางเขนนั้นก็พระโลหิตของพระองค์ทรงล้างความบาปของเรา ที่เป็นสิ่งที่สะอาดที่สองคือว่าพระคริสต์ทรงดึเดินมาในที่จะสอนเกี่ยวกับราชา้าจักรของพระเจ้าที่จะให้มีคนที่ระลึกถึงว่าเรามีพระเจ้าและพระเจ้าทรงมีจุดเป้าใหม่เพื่อมวลมนุษย์ทุกท่านเลยและที่สามพระสตคิก็พิสูจน์ว่าพระคิสตไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเลยเพื่อมีคนที่สามารถที่จะไวใจพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระคริสตทรงทำการอัศจรรย์อยู่ อย่างเช่นเรามีคนที่เป็นคนที่รคเรือนแล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเขาที่จะหายอยู่แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงช่วยคนหนังเลยที่ลูกของเขาก็ไม่สบายพระเยซูคริสต์ทรงรักษาเขาคนตาบอดคนตาบอดที่เขาเป็นคนตาบอดมากกว่าสี่สิบปีเลยก็พระเยซูคริสต์ทรงรักษาเขาด้วยหรือผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือด ไม่ว่าเขาไปสิบปีเลยเขาไปหาหมอก็หลายที่เลยแล้วก็ไม่สมาธิจะรักษาเขาได้ก็พระเยซูคริตสต์สมาธิจะรักษาได้พระเยซูคริตสต์สมาธิจะทำการอัศจรรย์อยู่พระเยซูคริตสต์ทรงทำนั้นที่เราสมสาธิจะไว้ใจในพระเยซูคริสต์อยู่ในกรุงเทพในประเทศไทยเรามีที่หนึ่งที่ถ้าคงจะไปนั้นก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่า ก็ที่สตาบักเลยก็มีคนที่ชอบไปสตา์บักแล้วก็เขาชอบที่จะกินที่นั่นเลยพายาของขอเขาจะไปไม่ว่าเขารู้สึกยังไงเอยเขารู้สึกดีขึ้นเมื่อเขาออกไปเลยแต่ทนี้เขาไม่มีสตาบักในในสมัยนั้นเลยพระเยซูคริสต์ทรงทำการอาสิจานิวแต่พระคัมภีร์อธิบายว่าเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังออกจากกาลิลินะแล้วก็กำลังเดินทางก็ไปที่ เมืงองเยรูซาเล็มก็พระเยซูคริสต์ก็ไปที่จุดหนึ่งที่เป็นสาดน้ำอยู่และขารียก็ไปเสด็จนะอันนี้เมื่ออาจารย์เรกอาจารย์เทมิไปหลายปีแล้วอันนี้เป็นสาดน้ำที่ขากำมัูดถึงอยู่ที่เขากำลั่อธิบายว่าก็มีคนที่จะเข้ามาอยู่แล้วก็ปีละครั้งมีชุดสว่างก็จะลงมาอยู่นั้นที่จะกวนน้ำอยู่แล้วก็พรนมน้ำแล้วก็ในขณะที่กวนน้ำอยู่ก็มีคนที่ลงไป ถ้าเข้าลงไปที่แรกก็เขาจะรักษาอยู่แต่ว่าเรามีคนหนึ่งที่เขาเป็นของง่อยก็เขาเดินทางมาได้เลยเขาเดินไม้ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นก็เขาไม้ค่อยได้การรักษาอยู่ไม่ว่าหลายปีเขากำลังรออยู่เมื่อพระเยซูคริตสต์ทรงเห็นผู้ชายคนนี้เมื่อพระเยซูคริตสต์ทรงเห็นผู้ชายคนนี้ก็พระเยซูคริสต์ก็มีคำถามเพื่อเขา พระเยซูคริสต์ถามเขาว่าปรารถนาที่จะหายโรคหรืออ่าเขาอยู่3บัปดปีเขากำลังรออยู่นั่นที่เขาจะมีโอกาสที่จะลงในน้ำเลยแต่ว่าเขาลงในน้ำไม่ได้เราคิดว่าน,นั้นเป็นเป็นเรื่องตลกนก็ทำไมมีคนที่จะขอให้เราที่จะเราต้องการอ่าที่จะรถหายเหรอเขาบอกว่า เข,เขาตอบว่าอะไรใช่อยากจะให้โรคก็หายเขามาพูดอย่างนั้นเขากำลังพูดถึงว่าเขากำลังยกข้อแก่ตัวที่ทำไมเขาม,มีการรักษาอยู่เขากำลังพูดถึงข้อแกตัวว่าเอันนี้เกิดขึ้นอันนั้นเกิดขึ้นอยู่คำถามนี้เป็น,ปนคำถามที่ดีปรรถนาที่จะให้โรคหรือ ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงรักษาหรือเมื่อเรากำลังคิดถชงนนั้นทำไมพระเยซูริตก็จะถามเขาบางครั้งมีคนที่มีบัญหานะก็เขาเขารู้สึกชื่ออยู่แล้วเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเขาเขากำลังรู้สึกปลอาดภาัยในบัญหาของเขา ถ้าเขาเปลี่ยนช่วยของเขาถ้าช่วยของเขาพัฒนาขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอนาคตเลยก็เขากำลังเป็น่ยนแปงการเปลี่ยนแปลงอยู่เขาเช่นแล้วเขารับเขาเป็นของง่อยเขาเขารับว่าเขาทำาะไมาได้เลยเขาเช่นกับคนที่จะเอาเลี้ยงแล้วก็เอามาให้เขาที่จะช่วยทีละวันทีละวันแล้วก็เขาเขาจะว่าเขาเป็นไาได้ลูกๆของเขาก็ต้องพาเขาไปทุกวันเลยที่เขาจะมีโอกาสที่จะลงในน้ํา แต่ปัญหาคือว่าเขาไม่รู้ว่าชุดสวงก็จะลงมาที่จะกวนน้ำเมื่อไรเพราะฉะนั้นเขารอชุกว่างเขาต้องพร้อมทุกชั่วโมงเลยแต่ว่าเขาตัดสินใจในใจของเขาว่าเขาจะไม่มีการรักษาอยู่เพราะฉะนั้นก็เขาอธิบายว่าทำไมขาม้าไม่ขอแก้ตัวทำไมอันนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าเป็นมาได้ค้าไม่อยากจะเปลี่ยน ในชีวิตของเรานะั้นบางครั้งเราเราเบีย่ยงั้นด้วยเราไม่อยากจะเปลี่ยนเราสะดวกแล้วเราเชื่อยู่แล้วก็เรากำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราเปลี่ยนก็อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากการเปลี่ยนเปลงก็ยากที่จะปรับตัวกับสิ่งที่ใหม่ๆก็ยากแต่ว่าก็จะดีกว่า เมื่อเราเข้ามาคิดสึงนั้นนะก็เป็นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่จะเป็นคนที่จูใจกับเป็นคนที่งอแงที่จะเป็นคนที่คีดบนเลยนนะแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเรา don't blame you เรา don't ค o บคุงการพูกของเราเรา don't ควบคการประพฤติของเราก็เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่จะตามเอารองของเราเราจะว่าเราจะว่าบรรพบุรุษของเราเราจะว่า วิธีพ่อแม่ก็เลี้ยงเราอยู่เราจะบอกว่าเอ้ยพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นอย่างนั้นอันนั้นหมายความวาอะไรอันนั้นเป็นข้อแก้ตัวเราว่าคนอื่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราต่ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราได้พระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราได้แล้วก็คำถามาคือว่าเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนช่วยของเราหรือไม่ พระคำว่าของพระเจ้าสมาชิจะรักษาเราได้สมาชิจะรักษาปัญหาที่เรามีประจำวันเลยก็เป็นมาได้เรามีปัญหาในครอบครัวของเราครอบครัวของเราก็ไม่สมบูรณ์เราก็มีปัญหาอยู่แตแกแยากกันก็เป็นมาได้เป็นมาได้พ่อก็มีปัญหากับลูกหรือพ่อแม่ก็มีปัญหาอยู่ บางคนเขาเชื่อยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราจะไม่พยายามเลยแต่แม้ว่าพระเจ้าทรงมีคําตอบแต่ว่าเราไม่เอาเราไม่อยากจะลงดูไม่ไม่ได้เรามีความสามพันที่เจ๋งอยู่ที่เสียอยู่นะแล้วก็เรากำไม่คิดถึงว่าก็เราเรารู้สึกพิดหวังในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็เราไม่อยากจะมีความสามพันธ์กับคนอื่นเพราะว่า เราเราทุกโอกาสเราทุกเสียใจแล,แล้วก็เราไม่อยากจะถามไปอีกรู้เป็นมาได้ก็เราค่อนานักใจนักใจเกี่ยวกับบัญหาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนมาได้ไม่มีทางมีคนที่เปลี่ยนได้อยู่ในขนาดนั้นก็บางครั้งเราเสียความหวังอยู่เราเรารู้สึกว่าเราไม่มีความหวังเราไม่มีโอกาสที่จะให้ช่วิตของเราก็เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้น เพราะฉนะนั้นเรายอมรับที่จะแพ้อยู่เรายอมรับว่าเราจะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าที่จะออกจากมัญหานี้เพราะฉนะนั้นเราเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าเรามีพระเจ้าอยู่แต่ว่าบางครั้งเราจำกัดพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระเยซูคริตสต์สามารถที่จะช่วยเราได้ ก็เราไมยยอมที่จะเปลื้นอยู่พระฉะนั้นึ่งร่ำไยไปยามที่จะปล่้นอยู่แต่งานของพระเยซูคริสต์นั้นก็ที่จะรักษาคนงานของพระเยซูคริสต์ที่จะปรับชีวิตของเราก็ที่จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดูในสองโครเนต์บทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดเขาบอกว่าเหตุนั้นผ้าผู้หนึ่งก็ผู้ใดก็อยู่ในพระคริตผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างมาแล้ว กบันดาสิ่งเก่าๆก็ที่ลวงไปหรือเถิดสิ่งสสรพภะกายก็เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระเขามีอธิบายว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นคนที่ใหม่ๆในพระเยซูคริสต์ชีวิตเก่าการประพฤติเก่าก็เปลี่ยนไปแล้วแต่คำถามที่พระเยซูคริสต์ต้องถามเขาว่าเราต้องการรักษาหรือไม่ เรามีควรมปรนรถนั้นที่จะให้ประชารงเปลี่ยนชีวิตของเราประชา้ายรมยอมสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเก่าของเราไม่มาได้เราทำไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเขายอมแพ้อยู่ผู้ชายคนนั้นเขา38ปีนั้นที่เขานังอยู่แล้วก็เขามาสมาที่จะช่วยตัวเองลงมาเลยคุณสังเกตไหมสามปีนั้นที่เขาทำงานอยู่คล้ายๆสั้ สัต์นานั้นไม่มีใครมาช่วยเขาเพราะว่ามีคนที่กำลังคิดชิงตัวของเขาเองแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะพึ่งกับโลกนั้นแต่ว่าเราต้องพึ่งกับพระเยซูคริสต์และเราต้องไว้ใจพระองค์อยู่เมื่อเรากำลังดูสิ่งเหล่านี้นเราต้องถามเราต้องถามว่าพระเยซูคริสต์ถามเราว่าเราต้องการที่จะรักษาไหม มีบางคนนะั้นเขามีปัญหาในความสัมพันธ์ของเขาในงานแต่งงานของเขาภรรยากับสามีก็กำลังทะเลาะกันอยู่ตลอดเขาไม่ได้พูดคำที่ดีเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชมอยู่เขาแค่บ่นอยู่เขากค่มวาวายอยู่เลยแต่ว่าเขายอมรับแต่ว่าพระมีสมาธิจะร,รักษาันนได้แต่ว่าเขาไม่ยอมผมรู้จักพี่น้องกันเลยก็ ก็ที่เขาไม่ได้คุยกันหลายปีเลยเพราะว่าความสามพันธ์ของเขาก็ไม่ถูกต้องเป็นมาได้เรามีปัญหากับพ่อกับลูกแต่ว่าความสามพันธ์ของเราก็เสียไปแต่ว่าพระกมีสามารถที่จะสอนเราได้สามารถที่จะช่วยเราได้พระสามารถที่จะรักษาปัญหาของเราได้แต่ว่าเราต้องยอมเราต้องยอมพระสรอที่จะ ช่วยเราอยู่ในยากบที่สองข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบแปขาบอกว่าเช่นนั้นแหละถ้าความเชื่อไม่มีการกระทำนั้นก็ตายเสียแล้วโดยอยู่เพียงลาพังพระคัมีอธิบายว่าคนสมาธิจะบอกว่าคงมีความเชื่อคงไว้ใจในพระเจ้าแต่การประพฤติของุณไม่ได้แสดงออกเลยที่คุณเชื่อในพระเจ้า ข้อที่สิบแปดเขาบอกว่าใช่แล้วคนหนึ่งที่อาจจะกล่าวว่าท่านก็มีความเชื่อและข้าพเจ้าก็มีการกระทำจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากบรรดาการกระทำของท่านให้ข้าพเจ้าเห็นและข้าพเจ้าก็ที่จะแสดงให้ท่านก็เห็นเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยบรรดาการกร,ระทำของข้าพเจ้า พระคำมีคำบางอธิบายว่าเราสมาธิจะบอกว่าเอ้ยเราเชื่อน้นพระเจ้าไม่คนที่พูดอย่างนั้นตลอดเลยเราเชื่อเราไว้ใจพระเจ้าเรามอ่ชีวิตของเราให้กับพระเจ้าแต่ว่าแค่ด้วยบาปไม่มีการแสดงภายนอกไม่มีการแสดงว่าก็พระเจ้าสมาธิจะช่วยเราได้เราไว้ใจในพระองค์นั้นเลย ในขณะที่เรากำลังดูพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์กำลังถามของง่อยว่าก็คน,นต้องการมีการรักษาโรคไหมทำไมเพราะว่าในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเล่าแล้วก็เขายอมรับสถานการณ์ของเขาดูเหมือนที่เขาไม่อยากจะมีการรักษาอยู่เขาแค่ยกข้อแก้ตัวเขายอมรับแล้วแต่พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับเขาว่า ก็ที่จะให้เขาลุกขึ้นซึ่งมันใช่แค่พูดแต่ว่าเขาต้องลุกขึ้นเขาต้องก็มีการมีมีส่วนหนึ่งในการรักษาของพระเยซูคริสต์ของพระเยซูคริสต์นั้นก็ความเชื่อแสดงออกเมื่อเราเกาวหน้าในกนารไว้ใจในพระเจ้าจำจำได้ไหมอาจารย์จะบอกว่าความเชื่อแปลว่าอะไรความเชื่อแปลว่า การไว้ใจเราไว้ใจในพระเุซูคสต์ก็เราเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรายอมที่จะก้่าวหน้าเพื่อพระเจ้าเมื่อเรายอมที่จะตามพระองค์อยู่นะหลายครั้งเราคิดถึงปัญหาของเราบางครั้งเร,เราเดินไปเดินมาโดยที่เรามีแผลอยู่แต่แผลมันช่อยู่ข้างนอกแผลที่เรามีนั้นก็อยู่ในใจของเรา เมื่อเรากำลังรู้สึกความเสียใจของเราเรากำลังเสียใจเกี่ยวกับคนหนึ่งที่เราไม่ยอมที่จะปล่อยความรู้สึกเลยเราเก็บเรารู้สึกของใจเลยเรากำลังรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะให้อภัยแก่เขาเมื่อเรากำลังดูการรักษาอยู่ก็เหมือนที่มีคนที่เจ็บในโควิดเลย โอเคเมื go, ong, go, ่อเขากะไว้เขาทําอะไรเขากะไว้ในห้องเขากะไว้ก็เป็นสิบสองวันเลยแล้วก็มีคนที่มีคนที่กำลังบอนอยู่เขาบอกว่าอาจารย์ก็รออยู่ในห้องก็สิบสี่วันเอ้ยเขาไม่ไหวแต่หลายครั้งเราเป็นยางนั้นแต่ว่าที่กัดไว้อยู่ก็ที่คุมมองไม่เห็นแต่ว่าเราสร้างการแพงเราสร้างขุกที่เรายกไปยกมาเลยเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะปล่อยอยู่ ประมาณที่จะให้แก่พระเจ้าเคยเห็นไหมก็มีมีเด็กคนหนึ่งนะที่เขาเม่มาได้เขามีผ้าหม่มเขามีผ้าห่มที่เขาต้องเขาต้งจับไว้ผ้าห่มนั้นก็ที่จะให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาเขาไม่อยากจะปล่อยผ้าห่มเลยเม่มาได้ก็ผ้าห่มก็เก่าแล,แล้วก็ให้คุณขันเลยแต่ว่าอันนั้นให้คุณรู้สึกสบายใจอยู่เพราะว่าคุณเช่งกับนั้นแล้ว แล้วก็เม็นบันไดแม,แม่แม้ว่าคงไปเป็นใครเลยแม่เขากะมาเอาพาหอมนั้นออกไปที่จะทิิงไว้อยู่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เขาจะเก็บไว้แม่ว่าอายุ20ปีเขายังกัดมีพาหอมเลยที่เขาต้องเก็บไว้อยู่ด้วยบางครั้งความรู้สึกของเราบางครั้งก็รู้สึกของคนในใจขเราก็เป็นอย่างนั้นอันนั้นให้เรารู้สึกสบาย เมื่อคนที่นอนอยู่ข้างๆสัตว์น้ำนั้นนั้นก็เขาเขาเชื่ออยู่แล้วเขาเขายอมรับปัญหาจงถึงเขาคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่บางครั้งเราเป็นอย่างนั้นผมรู้จักคนที่เข้ามาในบทนั้นแล้วก็เขาเข้ามาแล้วก็เขาฟังการเทศนาอยู่นั้นแล้วก็เขานั่งอยู่หลังแล้วก็ความจริงเข้ามาในฟัง ขากำลังเล่นกับมือถีอยู่ขากำลังอ่านนั้อ่านนัเลยแล้วก็จริงๆขาไม่ดีมาที่จะหาพระเจ้าอยู่ขาไม่ดีมาที่จะเจอกับพระเจ้าเขาแค่มาเพราะว่านั้นเป็นประเพณีอยู่แต่ว่าหลายปีแล้วทําไมทขาไมเพิ่งกับพระเจ้าแล้วเขายอมที่จะแพ้ในช่วของเขา แต่ว่าพระก็มีอธิบายกับเราว่าก็พระเจ้าต้องการเราที่จะก้าวหน้าเพื่อพระเจ้าพระเจ้าอยากจะรักษาเราพระเจ้าอยากจะช่วยเราและเมื่อเรากำลันดูว่าเิ็บไปได้พระเจ้าสมารถที่จะช่วยเราได้เรายอมที่จะลุกขึ้นไหมเรายอมที่จะให้พระเจ้าช่วยเราได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูคิดถามเราว่าเราบาัถนาที่จะให้โรคหรือ เรายอมไหมไม่ใ <KNOW> ช mm <nervous> ่พระเจ้าถามได้ไหมอนันไม่ใช่เป็นคำถามพระเจ้าถามได้พระเจ้าเคยทำไหมพระเจ้าเคยทำแต่สิ่งที่เราต้องถามตัวของเราเองว่าเรายอมไหมเรายอมที่จะให้สิ่งที่ให้เราเป็นผู้แพ้อยู่แล้วก็ยอมที่จะให้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าให้เรายอมที่จะเป็นผู้ชัยชนะ เราจะปล่อยสิ่งเหล่านี้ที่เราเก็บไว้ในมือของเราก็ได้นานเลยแล้วก็เราให้กับพระเจ้าการเปล่งก็จะยากแต่ว่าก็คงหมายควาว่าเราต้องไปข้างหน้าเราเราต้องยอมที่จะไว้ใจพระเจ้าก็พระมิ่งกำลังถามเราเราจะนังอยู่เฉยๆหรือเราจะลุกขึ้น แล้วก็กอาหน้าเป็นผู้ชัยชนะในพระเจ้าในปีที่2องพอาจารย์ริกยิยัจจทาไทยคนท้าไทยหมว่าอะไรที่กขามันจับเราวไว้นั้นที่จะปล่อยไว้แล้วก็ให้กับพระเจ้าหลายครั้งมันใช่เป็นสิ่งที่จับเราวไว้เป็นสิ่งที่เราจับไว้มันใช่มีคนที่ให้เราเด็ดในคุกที่ที่เขาสร้างอยู่เป็นคุกที่เราสร้างมาเอง เรามีกุญแจที่จะออกไปเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมให้แก่เราแต่ว่าเราไม่ยอมที่จะเอาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากจะคนมีอิสระพระเจ้าอยากจะคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเพื่อพระเจ้าอยากจะให้คนเติโตขึ้นในฝ่ายจิตเหญญนอย่างที่มีความรู้มีความเข้าใจว่าพระเจ้าคือใครแต่ว่าเราต้องยอมเราต้องยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวของเรา คงปรารถนาที่จะหายโรคหรือคำตอบเขาขึ้นกับคนใหร้ราอธิษฐานขอแด่พระพุเจ้าขอร้อขอคุรมเจ้าผู้นี้ขอคุ้มเจ้าผู้กาที่จะศึกษาประคัมวาคของเ้าและขอพระเจ้าช่วยเราช่วยเราที่จะไว้ใจพรองมากขึ้นเรารู้ว่าพระเจ้าก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราเราไว้ใจประชามากขึ้นกับชีวิตของเราการตัดสินใจของเราก็ทีละวันทีละวันผมอธิษฐานเพื่อทุกๆคนที่กำลังฟังเราในวันนี้ที่จะช่วยเขาที่จะไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ปีที่สองพก็จะเป็นปีที่ดีที่สุดในขณะที่เขาโตขึ้นแล้วก็สนับสนุนระเจ้าก็เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็เรา Come on, then. teacher he got a bit na.